ถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาตินำโดยคุณปิยบุตรชนวิจารณ์ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติจัดงาน Thailand Quality Award 2019 Winner Conference เชิญ13องค์กรที่ได้รับรางวัล TQA TQC Plus และ TQC ประจำปี2562ร่วมเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติซึ่งในโอกาสนี้กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรูในฐานะองค์กรด้านการสื่อสารโทรคมนาคมไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี2562นำโดยคุณสุวิชาพรณวลัยหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านประกันคุณภาพพร้อมด้วยคุณสรินทราวงศุภลักษณ์หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านทรัพยากรบุคคลดร.ธีรพลถนอมศักยุทธหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนคุณโอลิเวอร์กิติพงศ์วีระเตชะหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสารและคุณคนึงเดชไตรรัตนอุปถัมภ์ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการโครงข่ายร่วมงานและแบ่งปันถ่ายทอดองค์ความรู้จากกลุ่มทรูในการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนส่งมอบโครงข่ายคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าตลอดจนการสร้างคนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและ transform เป็นองค์กรดิจิทัลอย่างแท้จริงเราประสบความสำเร็จเรื่องนี้ไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีความมุ่งมั่นนะครับที่จะทำเรื่องนี้ความมุ่งมั่นเนี่ยมันไม่ได้มาจากฝ่ายบริหารอย่างเดียวครับมันจะต้องบ่มเพาะตั้งแต่ความรู้สึกนึกคิดของพนักงานทุกหน่วยงานเข้าด้วยกันว่าเรากำลังทำอะไรให้กับประเทศชาติให้กับประชาชนให้กับลูกค้าของเรานะแต่เนี้ยพอเราทำแล้วผลสะท้อนออกมาเนี่ยว่าเราได้รับรางวัลเนี่ยนอกจากเราแชร์แล้วเนี่ยมันไม่พอครับเราต้องไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้เนี่ยเราก็เลยต้องมาฟังดูซิว่าบริษัทอื่นเนี่ยที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ว่าจะมุมเล็กมุมใหญ่เนี่ยเราก็อยากรับรู้นอกจากนี้กลุ่ม True ยังได้นำศักยภาพเครือข่ายอัจฉริยะ True 5G มาจัดแสดงบูธ True 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเราเชิญชวนผู้ร่วมงานสัมผัสประสบการณ์โลกเสมือนจริง True 5G VR และ Pepper หุ่นยนต์ต้อนรับสุดน่ารักที่จะมาให้ความรู้และความบันเทิงรวมถึงแพลตฟอร์ม True Virtual World ที่มีทั้ง WeWork และ WeLearn ให้สามารถทำงานและเรียนออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาพร้อมฟีเจอร์ V Room ห้องประชุมและห้องเรียนเสมือนจริงตอบโจทย์ชีวิตยุค New Normal อีกด้วยณโรงแรม The Berkeley ประตูน้ำ